เฮ้ยถ้าหนูไม่มีคอมามันได้มั้ยพี่เบิร์ดก็เคยทำรายการแบบโดยก็เคยทำไม่มีคอมันแก้ทำแบบนี้แหละเขาไม่ได้แกล้งน้ำขาดเอาไปทุกมุกเลยเอาไปหมดเลยอันนั้นมันไม่ได้แกล้งเหมือนหล่อนมันไม่มีเองหนูว่าหนูว่าแค่เบิร์ดแต่คุณแม่เนี่ยหมดเลยแม่แล้วได้หมดเลยนะเออขนไปหมดเลยขนไม่ว่าดักทุกทางอีกไงแล้วที่ดูดีแดงบอกแล้วเหมือนกำลังมาทีหลังอ่ะแล้วมุกที่นางเล่นอ่ะสมัยทำจีทอยอยู่นี่หมดมันเล่นหมดเลยเป็นการถ่ายทอดไม่แล้วจะบอกเลยว่าพอพี่พศเล่นใช่ป่ะพี่พศก็จะเหมือนต้มยำกุ้งแม่พอแม่มาเข้ารายการปุ๊บแม่เหมือนแกงจืดก็คือแม่เล่นแล้วอัพหมดเลยไม่แซ่บเลยไม่แซ่บแล้วตามจดหมายนะตอบจดหมายนิดนึงสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจช่อง6ก็ได้นะคุณผู้ชมซึ่งโอ้โหตอนนี้มี 400,000 กว่าฉบับแล้วแต่ว่าอย่าน้อยใจนะคนที่เรายังไม่ได้อ่านสักทีนะใช่เราจะทยอยนะมีปัญหากันเยอะขนาดนั้นเลยหรอเยอะเรามากกว่าเรื่องของเซ็กเฮ้ยวันนี้มาอีกแล้วอ่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเป็นคนใต้นี่อ๋อเป็นคนใต้เป็นคนโคชื่ออะไรคอนเลยคะฮะชื่ออะไรผมชื่อตะบะครับมาตะบะผมชื่อมาตบะอายุ20ปีครับพี่โบ๊ทเป็นคนกรพี่ก็เป็นคนนครนี้เราเป็นคนนครหน่อยเป็นคนนครสวรรค์นครสวรรค์รู้ว่าแล้วจริงๆผมเป็นคนพัทลุงคนพัทลุงครับโอ้พี่ก็เหมือนกันเป็นซ่องโจรมาก่อนโอ้พี่ก็เหมือนกันนี่พัทลุงเหรอเป็นพัทลุงพัทลุงคือพัทภาคจากลุงมาพัทภาคจากลุงมาผมมีเรื่องจะมาปรึกษานะอยากถามแม่ความไม่น่ะแม่ความไม่น่ะแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยอะฮะผมอยากทราบว่าจริงๆเลยนะเวลาที่ผมกับแฟนผมเนี่ยมีอะไรกันผมจะใส่ถุงยางเตรียมไว้อย่างเสมอคือใส่เตรียมใส่ถุงยางคือถ้าจะมีอะไรกันตอน2-3 ทุ่มผมจะใส่เตรียมไว้เมื่อวานใส่คือถ้ารู้ว่าจะมีอะไรก็ไปใส่ถุงยางเตรียมไว้แต่ไม่เลยผมจะเตรียมไว้เลยนี่ผมเตรียมไว้เลยนะฮะเพราะผมกลัวเวลาสอดใส่อ่ะมันจะไม่ทันการอ๋อเพราะเมียเหมือนเป็นต้นมะขามมะแกงลิงใช่เดี๋ยวมันจะไม่ทันฝาปิดโอ้เดี๋ยวปิดซึ่งบอกเลยว่าก่อนสอดใส่นะฮะทุกครั้งแฟนผมเนี่ยจะพยายามออรัลเซ็กให้แต่ผมพยายามปฏิเสธนี่ปฏิเสธออกไปเลยมึงจะมาออรัลอะไรเวลานี้มันไม่ใช่แล้วโอ้เมียปากเหม็นเนาะมันกินต่อมันกินผัดลูกเนียงมันลูกตอมานี่พี่กินตอผัดกุ้งใส่กับปีเนาะกินจะเหม็นเลยใช่ไหมกินเหม็นเลยไม่ได้เลยครับแม่ปุ๋ยฮะเพราะผมกลัวมันฉีกขาดเพราะมันฉีกขาดนี่มันมีปัญหานี้มันเลยมันเลยแล้วกลัวสารของเหลวนี่ที่อยู่ในนั้นน่ะมันอาจจะเกิดทำให้มีปัญหาได้นะฮะผมก็เลยอยากจะสอบถามนิดนึงนะว่าผมสามารถใส่ถุงยางแล้วออโรเซ็กได้ไหมมันอันตรายไหมอ่ะแล้วแฟนผมเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมกับสารเคมีที่อยู่ในถุงยางอะฮะเอาง่ายๆเลยนะเอาแม่เป็นคนใต้เหรอคนไรคนไรคนกรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนไรนี่คนจังไรคนจันคนจันนี่จันไรบอกเลยนะคะสำหรับคนที่บอกว่าใส่ถุงยางแล้วออรอลเซ็กได้ไหมดีไม่ดีแม่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณดีและโดยเฉพาะพวกวันไนท์สแตนถ้าจะออรอลให้ใครเนี่ยใส่ถุงยางไว้ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าเชื้อทั้งหลายแหล่มันสามารถแพร่พรายได้ถ้าเกิดคุณไม่ใส่แต่มันเข้าได้เลยทันทีไม่ว่าจะเป็นเอชไอวีหรืออะไรทั้งหลายแหล่นะฉะนั้นคุณต้องระวังเพราะอะไรเพราะ1ถ้าสมมติในช่องปากของคุณมีปัญหาระมานาเหงือกบวมและกระปิดและกระเปิดหรือว่าเจ็บคอเป็นหวัดแบบคุณแม่ตอนนี้คุณสามารถติดเชื้อได้เลยทันทีใช่มีปากเป็นแผลร้อนในหรือว่าฟันบางทีคนเราเนาะมีโหนบางทีเลือดออกตามไรฟันยังได้เลยและอีกอย่างนึงก็คือบางคนมีเชื้อราในช่องปากก็สามารถมาติดเราและติดที่ผู้ชายได้อวัยวะเพศชายอาจเป็นเชื้อราได้เลยนะอันนี้ติดเชื้อได้นะฮะต้องระวังไว้ฉะนั้นดีแล้วใส่ถุงยาช่วงนี้มันก็จะหืนๆอยู่ด้วยเพราะว่าฝนมันชุบอากาศมันไม่คือดาวเกตมันจะขึ้นอากาศมันไม่ปลอดโปร่งหืนเหรอมันฮึบอ่ะมันฮึบกลิ่นมันจะอับมันจะฮึบแล้วก็มันจะมีเห็ดขึ้นฮึบเชื้อราขึ้นบางขอบๆบางคนเนี่ยน้ำลายเหม็นบูดอ่ะรู้สึกไหมใช่เออแล้วคุณไอ้นั่นของคุณจะเหม็นไปตลอดเลยนะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพี่เชนเนี่ยต้องระวังเอาพี่เชน500 โดนอาจจะบัดต่อไปสวัสดีค่ะเออมีเชื้อจีนนะแต่ผู้ชายอ่ะเป็นคนจีนเหรอมีช้างเป็นของเยาวราชอ๋อคนนี้อยู่โรงงานเย็บผ้ามั้ย
ยกมากยกเก่งไหมยกใช่ยกกว่ายกใช่ยกชิกแจ๊กวันหนึ่งมีคมมาเยกเยอะมั้ยแต่ว่าเยกไม่เก่งมั้งแม่แม่เยกเก่งอ๋อแม่เย็กเก่งเหรอใช่แม่ใช้จากซิกแซกเหรอแม่ปุ๋ยเย็กเก่งแม่ปุ๋ยสอนเย็กใช่เย็กได้ทุกท่าเย็กแล้วเวลาเย็กเราอะไรอย่างเงี้ยต้องขยิ่งกันต้องขยิ่งเย็กแล้วแม่เย็กได้ทุกท่าเย็กหน้าเย็กหลังเย็กท่าซิกแซกแม่เย็กได้หมดเลยช้างไม่ต้องใช้จักแบบว่าตั้งพึ่งนี่นะเออยังไงหัวจักเย็กเย็กเย็กยี่ช้างอายุ24ปีค่ะมีชื่อว่าหลีเกี่ยวฮวดแต่รู้สึกว่าไม่ใช่หลีเกี่ยวฮวดนะอะไรอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวสำเนียงหรือเนี่ยมันเหมือนล้านเซ็กเง็กล้านสว่านมากพ่อชื่ออะไรชื่อตั้งโอหรือเปล่าพ่อแยะหลีเกี่ยวฮวดฮะพอดีหลีมีปัญหาชื่อเรียกชื่อหลีเรียกชื่อชามาหลีอะค่ะชื่อจริงชื่อสันสนียยิ่งยงชื่อไม่ชื่อจริงชื่อหลีหูชื่อเล่นชื่อหลีโอเคโอเคได้ยังฮะได้ยังค่ะพอดีมีปัญหาจะปรึกษาแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยแล้วพี่ตั้งโอ๋และพี่ชื่ออะไรนะคะนาลูเลียนาลูเลียดูค่ะพี่นาลีมีปัญหาเกี่ยวกับหลีพี่นะหน้าเลียไม่ใช่หน้าเลียธรรมดานะเลียอะไรฮะหน้าเลียน้ำเล็ดด้วย ชื่อเท้าฮะ คือพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับหลีฮะใช่จริงเหรอฮะก็คือเกี่ยวกับหลีเนี่ยชื่อหลีอะฮะอ๋อโอเคเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับหลีชื่อหลีตกใจหมดเลยคือหลีมีปัญหากับกะลีของหลีนะคะแล้วกะลอยหุยด้วยนะลอยหุยแม่รับงานซ้อนนะฮะคือมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศของหลีฮะคือหลีมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศหลีพยายามไม่มีอะไรกับแฟนเพราะไม่รู้ว่าตัวเราที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นอะไรค่ะซึ่งแฟนก็แอบบ่นๆว่าแฟนมีความต้องการจะมีอะไรกับหลีคือตอนนี้บริเวณแก้มเล็กคือตอนนี้บริเวณหลีเล็กด้านแคมเล็กของหลีเนี่ยด้านขวามีขนาดใหญ่กว่าด้านซ้ายอะค่ะมันบวมมันบวมเหมือนเคยกินกะหรี่ปั๊บแล้วคว้าสายขวาซ้ายมันไม่เท่ากันนะค่ะแต่ไส้มันเต็มอิ่มเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บใดๆค่ะมันบวมมา 2-3 เดือนแล้วค่ะปกติก็ไม่เป็นนะฮะไม่ได้มีเพศสำคัญกับใครด้วยค่ะตอนแรกคิดว่าคิดไม่เล่นกับหมาและเห็บกัดมีอะไรมากัดหรือเปล่ามดกัดหรือเปล่ามันบวมข้างนึงก็เลยเอามดมากัดอีกข้างนึงให้มันเท่ากันดีนะไม่เอาแตนมาต่อยมันบวมขึ้นมาแป๊บนึงมันก็ยุบไปค่ะแต่มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรแล้วอยากทราบว่าหลีเนี่ยฮะตรงหลีของหลีเนี่ยมีอันตรายเปล่าฮะจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าคะแม่ปุ๋ยขอบคุณค่ะบอกเลยนะคะเร็วๆไวๆเลยนะคะว่าอาการบวมเนี้ยหนูไม่รีบค่ะแม่ปุ๋ยค่อยๆตอบหนูค่ะหนูอยากตั้งใจฟังอาจเกิดจากอาการอุดตันของต่อมไขมันหรือต่อมที่สร้างขึ้นนะหรือสิ่งที่แบบว่าคัดหลั่งบริเวณนั้นนะถ้ามีอาการเจ็บปวดก็ต้องรักษานะเขาบอกเลยนะว่าบางทีบางคนไม่รักษาก็บอกอาจจะมีอาการแบบว่าบวมแคมบวมไปข้างนึงตกลงรักษาไม่รักษาครับแม่บางคนไม่รักษาไงเพราะไม่เจ็บเพราะแป๊บเดียวมันก็หายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเจ็บเนี่ยคุณต้องไปหาหมอเลยอาจเกิดอาการบริเวณแบบว่ากดรัดบริเวณนั้นหรือว่าเนื้อปริ้นใส่จีใส่จีสติงเอาข้างหลังมาใส่ข้างหน้าหนักแล้วมันแสบมันก็เสียบไม่หรือบางคนใส่กางเกงยีนแล้วตัดเลยใส่ยังไงวะและบางคนอาจจะเจ็บได้เพราะว่าแคมข้างนึงมันตกเปมันบวมไปข้างนึงมันตกเปแล้วโอ้หลีเจ็บฮะหลีเจ็บเพราะว่าขอบขากางเกงกางเกงชั้นในบางคนเนี้ยมีสายอิลาสติกมันก็จะไปกดทับเส้นประสาทกางเกงในก็มีส่วนมีส่วนนะฉะนั้นแล้วฝากให้คุณไปพบถึงว่าบจตตอยสสนนอ่ะทำไมหาซื้อกางเกงที่แบบไม่มีขอบจะไม่มีจริงหายากมากจนเราบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีขอบขนาดนั้นไม่ใส่ไหมเขากลัวแม่เขากลัวแบบเอ้ยแต่หนูใส่นะหนูก็ใส่เหมือนกันแบบไม่มีขอบใช่แต่ตอนนี้มันก็เลยไม่ซื้อแล้วเอาตัวเก่านี่แหละ
เราให้มันเป็นขาบ้านตัดขอบไม่แต่เราให้เป็นกางเกงขาบ้านอันนี้เป็นส่วนดีนะคนที่แบบว่าไร้ขอบอ่ะไอ้กางเกงในไร้ขอบสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบางทีข้างแคลมเนี่ยที่มันดำอ่ะเพราะสายอีเล็กทริกเนี่ยนั่นแหละมันเป็นตัวเสียดสีและกดใช่ใช่ข้างแคลมดำตอนนี้น้องแตงก็เลยรอให้กางเกงในเป็นกางเกงในขาบ้านจะได้ไม่ต้องกดขอบใส่บ็อกเซอร์เลยไหมล่ะลูกเรื่องสุขภาพต้องดูแลสรุปเรื่องเมื่อกี้คือเรื่องของน้องแตงใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาดูแลสุขภาพกันนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายกับในรายการของเรานะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างตังถังเช่ายี่ห้อรินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราค่ะจัดโปรโมชั่นมาให้คุณผู้ชมเลยสำหรับตังถังเช่าไซส์เล็ก20แคปซูลนะคะมาพร้อมสบู่สกินเฮิร์บถึง2ก้อนเลยนะปกติทั้งหมดเนี้ยราคา 5,900 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง 1,590 บาทและเอาใจสำหรับคนที่ทานเป็นประจำอยู่แล้วกับไซส์ใหญ่นะคะ50แคปซูลจัดคู่มาพร้อมกับโฟมล้างหน้าออลอินวันนะคะปกติ12,990 บาทนะคะพิเศษสุดเหลือเพียง 3,800 บาทสนใจก็รีบโทรไปได้เลยนะ02-021-4444จ้ะนะฮะแชร์ตลอดได้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงจ้ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในวันหน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนทุกท่านผู้ชมทุกคนหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ